นี้ก็อันตรายเป็นความคืบหน้ากรณีที่มีกลุ่มตำรวจมีทั้งตำรวจในราชการมีทั้งอดีตตำรวจที่ไปร่วมมือกับชาวจีนวางแผนในการอุ้มเพื่อจะรีดเงินชาวจีนนะคะที่จากโรงแรมย่านราชประสงค์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจไปเจอผู้ต้องหาตามหมายจับได้มาอีกหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เจอแล้ว7คนนะคะไล่เรียงเรื่องนี้กันตำรวจไปคุมตัวนายหลิงซูค่ะนายหลิงซูคนนี้เป็นผู้ต้องหาชาวจีนสัญชาติไทยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะ จับกุมได้กลายเป็นคนที่เจ็ดละได้ตัวมาจากย่านโชคชัย4หลังจากสืบทราบมาว่าในหลิงซูเนี่ยจะเดินทางเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมมามอบตัวสู้คดีจากนั้นนำตัวไปสอบปากคำค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงตัวของนายหลิงซูเองก็สารภาพนะคะว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการส่วนนายหยางที่เป็นผู้ต้องหาชาวจีนตามหมายจับที่ถูกจับกุมเป็นคนที่6ก่อนหน้าเนี่ยในข้อหารับของโจร ติดต่อเข้ามามอบตัวในพื้นที่ย่านห้วยขวางแล้วก็ตำรวจคุมตัวมามาแจ้งข้อกล่าวหาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นายหลิงซูก็ถือเป็นผู้บงการตัวสำคัญเลยเช่นกันในหยางเนี่ยค่ะจะรับโอนเงินสกุลดิจิทัลมาจากผู้เสียหายแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลของนายหลิงซูแล้วก็มาทำธุรกรรมแปลงเป็นเงินบาทจากนั้นจะโอนส่งต่อไปให้กับผู้ร่วมขบวนการแต่ละรายแต่ละรายจะได้ตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง700,000บาท ซึ่งก็จะหาผู้เสียหายนะคะที่ต้องการโอนแปลงเงินสกุลดิจิทัลมาเป็นเงินสดสกุลบาทของไทยถ้าไปเจอว่ามีผู้เสียหายไรายไหนต้องการใช้เครื่องรูดบัตรเริ่มเลยค่ะเข้าแผนมาวางแผนร่วมกับตำรวจนอกแถวของไทยนี่แหละทำทีเป็นจะเข้าไปจับกลุ่มไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็รีดทรัพย์ซึ่งก็เป็นพฤติการที่ผู้ต้องหากลุ่มนี้ทำนะคะด้านพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งทําเป็นครั้งแรกเพราะเชี่ยวชาญวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนจึงสั่งให้ชุดสืบค่ะไปไล่ตรวจสอบประวัติ ของผู้ต้องหาแต่ละคนว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายอะไรไหนไปแจ้งความในพื้นที่ไหนเอาไว้บ้างหรือเปล่าถ้าหากผู้เสียหายอะไรใดจําได,ได้ว่าถูกกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้รายนี้ก่อเหตุก็มาแจ้งข้อมูลกับทางสถานีตํารวจนะครบ,บาลดินแดงได้เลยทางด้านพลตํารวจตรีนพศินบอกนะคะว่าการออกหมายจับผู้ต้องหาขณะนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาตามหมายจับรวมทั้งสิ้น10คนหลังจากที่พบว่าสองคนเป็นบุคคลเดียวกันหลังทาการพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละ ละเอียดแล้วละค่ะล่าสุดจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว7คนยังหลบหนีอีก3คนนะคะก็มีตํารวจด้วยนะในหนึ่งใน3นี้นะคะจ่าสิบตำรวจตรีวีรยุทธ์หรือว่าจ่าแจ๊คค่ะตอนนั้นสังกัดสอนอพยาไทยนายเจนเปียวค่ะชาวจีนที่ตอนนี้มีข้อมูลว่าหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านและนายนัทพงศ์ค่ะซึ่งได้มีการประสานขอเข้ามอบตัวนะเห็นบอกพรุ่งนี้จะมามอบตัวค่ะในส่วนของจ่าแจ๊คที่ยังหลบหนีอยู่นั้นนะครับ ทางเรานะครับก็ไล่ล่าไปเลิกนะครับก็ยืนยันว่าผู้ที่ให้เป็นพักเพิงช่วยเหลือด้วยประการใดๆนะครับเพราองหาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดไม่มีหมายจับนะครับยืนยันว่าต้องได้รับโทษทางอาญาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนไปเลยนะครับว่าขอนะครับว่าคิดให้ดีนะครับยังไงชุดนี้นะครับฝ่ายสืบสวนเนี่ยยังติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งนะครับนายเจนเปียวอูนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับตัวนายชากรเมื่อกี้ก็ยืนยันว่าตอนเนี้ยอยู่ ปรเทเพื่อนบ้านนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะมามอบตัวหรือไม่ซึ่งทางนายชยากรก็บอกว่าจะพยายามติดต่อให้มามอบตัว ทางพลต,ตําวจนุกนพถศินก็บอกว่าตอนนี้นะคะนอกจากจะเตรียมขยายผลไปที่ผู้ร่วมขบวนการรายอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นย้ําว่าใครเคยตกเป็นผู้เสียหายหรือเคยเจอลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไปแจ้งความกับทางตํารวจนครบาลดินแดงได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่มาอยู่ที่สอนอนนีเพราะว่า เหตุล่าสุดมันเกิดขึ้นที่ประชาสงเคราะห์พื้ที่สนดินแดงแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่อื่นๆน่ะก็ไปแจ้งได้นะคะประสานกันได้เลยในพื้นที่ของตัวเองนะคะคือเรื่องนี้มันเริ่มมาจากคนร้ายที่แต่งกายคล้ายตำรวจค่ะคุณผู้ชมไปร่วมอุ้มชาวจีนพร้อมกับล่ามชาวไทยนะคะไปขู่บังคับตอนนั้นจะให้เขาโอนเงินดิจิตอลกาลังมาแรงก็ให้เขาโอนเงินดิจิตอลให้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแถวๆที่พักในย่านประชาสงเคราะห์สองเขตดินแดงเรื่องมันก็เลยเริ่มที่สอนอดินแดงแต่ว่าแก๊ มีผู้เดือดร้อนมีคนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ดังนั้นใครเคยตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้ก็สามารถแจ้งความได้เลยนะคะ